สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็อยากจะมาพูดถึงสังคมมนุษย์เรานะคะสังคมมนุษย์เราทุกวันนี้แหละสังคมในอดีตสังคมสมัยมนุษย์หินมนุษย์หินอะไรป้าเปียกไม่ได้พูดถึงป้าเปียกกำลังจะพูดถึงสังคมเราอยู่ทุกวันนี้แหละสังคม New Normal วิถีชีวิตใหม่นี่แหละนะคะก็คือสังคมทุกวันนี้มันก็ทันสมัยว่างั้นเถอะมีอินเทอร์เน็ตมีระบบติดต่อสื่อสารเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียนะคะโซเชียลมีเดียก็คือมีสื่อต่างๆมากมายหลายช่องทางนะคะที่ให้เราติดต่อสื่อสารกันได้นะคะยิ่งมันทันสมัยและยิ่งสังคมมันทันสมัยมีสื่อที่ทันสมัยมันก็ยิ่งแพร่กระจายความรักความอบอุ่นและความเห็นอกเห็นใจกันไปได้ไกลมากและในทางตรงกันข้ามนะคะสมมติว่าสื่อนี่แหละมันก็จะนำพาความเกลียดชังความให้ร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแพร่กระจายไปได้อย่างง่ายๆรวดเร็วเช่นเดียวกันกับความดีนะคะเพราะฉะนั้นสังคมยิ่งมีสิ่งที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีมีอะไรที่ทันสมัยแบบนี้แล้วก็ป้าเปียกว่าเราจะต้องเพิ่มคำหนึ่งเข้าไปให้มากๆนะคะคือคำว่าเห็นใจนะคะคำว่าเห็นอกเห็นใจแล้วก็การให้อภัยให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะการเห็นอกเห็นใจกันการให้อภัยซึ่งกันและกันจะนำมาซึ่งสันติสุขของสังคมนะคะสังคมจะสงบสุขได้เราต้องมีความเห็นใจกันเข้าใจกันเห็นใจกันแล้วก็ให้อภัยแก่กันนะคะสมมติว่ามีใครคนหนึ่งนะคะอันนี้ป้าเปียกไม่ได้พูดถึงใครแต่ป้าเปียกกำลังจะพูดถึงสังคมเราในทุกวันนี้นะคะสมมุติว่าใครสักคนหนึ่งเจอปัญหาอุปสรรคเจอแบบเรื่องเลวร้ายมากๆเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไม่น่าจะให้อภัยคืออาจจะทำผิดอะไรที่ร้ายแรงนะคะแต่ว่าคนคนนั้นที่ทำผิดนะคะเขามีพ่อมีแม่เขามีอาจจะมีลูกมีภรรยามีสามีมีลูกนะคะคือถ้าคนคนนั้นทำความผิดนะคะแต่ญาติพี่น้องของเขาพ่อแม่ของเขาลูกหลานของเขาไม่ได้ทำผิดด้วยนะคะเขาทำผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เป็นเครือญาติลูกหลานญาติพี่น้องพ่อแม่ของเขาจะต้องมารับโทษของสังคมไปด้วยนะคะเขาเรียกว่าสังคมโทษของสังคมสังคมลงโทษนะคะก็คือหมายความว่าถ้าคนคนหนึ่งทำผิดจริงนะมันก็ต้องอยู่ที่ตัวบุคคลนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ทำผิดถึงแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของเขาพ่อแม่ของเขาลูกหลานของเขาสังคมควรจะแยกแยะนะคะควรจะยกเว้นนะคะว่าเราจะต้องมีความเห็นใจเข้าใจและก็ให้อภัยนะคะในสิ่งที่คนในครอบครัวของเขาได้ทำความผิดนะคะถ้าหากเราไปตราหน้าบางคนว่าไปถึงวงตระกูลอะไรต่ออะไรลูกหลานญาติพี่น้องเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นะคะคนที่ทำผิดก็ว่ากันไปตามผิดแต่คนที่ไม่ได้ทำผิดก็ขอให้สังคมมีความเห็นใจมีความเข้าใจและก็อภัยให้กันและกันนะคะเพราะว่าต่อให้สมมติว่าคนคนหนึ่งได้ทำความผิดจริงๆถ้าเขาเราต้องดูที่เจตนาด้วยนะคะในการกระทำความผิดว่าเขาตั้งใจไหมหรือไม่ก็ถ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าสมมติว่าเขารู้สึกผิดนะคะเราก็ต้องให้อภัยกันหน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่ให้อภัยกันแล้วก็เยียวยารักษาสังคมป้าเปียกใช้คำว่าเยียวยารักษาสังคมนะคะไม่ใช่เฉพาะเยียวยารักษาคนคนนั้นแต่ว่าเราจะเยียวยารักษาพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานของคนที่ทำความผิดในสังคมแล้วก็มันก็เท่ากับว่าเราได้เยียวยารักษาสังคมก็คือการซ้ำเติมกันการที่จะสมัยนี้เขาก็จะบอกว่าบูลลี่เนาะคำนี้เป็นคำที่ฮิตมาก
คืออย่าเหยียบย่ำซ้ำเติมอย่าดูถูกเหยียดหยามขอให้เราให้อภัยให้โอกาสให้พื้นที่ในสังคมที่คนทำผิดจะลุกขึ้นมายืนจะมีที่ยืนในสังคมนะคะและโดยเฉพาะลูกหลานญาติพี่น้องพ่อแม่ของผู้ที่ทำผิดไม่ได้ทำผิดอะไรด้วยขอให้เราแยกแยะและขอให้เรามีการเห็นใจมีความเห็นใจมีความเข้าใจแล้วก็มีการอภัยให้กันคนเรานะคะถ้าปราศจากคนเราก็คือสังคมนี่แหละที่ป้าเปียพูดถึงสังคมเรานะคะถ้าปราศจากความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจและก็การให้อภัยมีแต่จะเหยียบย่ำซ้ำเติมมีแต่จะเหยียบให้จมดินเหมือนที่เขาว่ากันเนี่ยรับรองเลยสังคมเราจะไม่มีความสงบสุขคงจะหาความสุขไม่ได้ป้าเปียก็ไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันแหละว่าคนที่ทำร้ายกันนะคะสมมติว่าเราไปด่าใครสักคนเนี่ยแล้วเราก็ชนะอุ้ยด่าเก่งมากเลยสุดยอดต้องยกนิ้วให้อะไรแบบนี้ด่าจนชนะจนคนชื่นชมจนคนมาร่วมสะใจด้วยเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นหลายหมื่นเป็นแสนเนี่ยป้าเปียกอยากจะถามว่าหากได้รับชัยชนะมาจากการด่ามีความสุขจริงไหมท่านมีความสุขจริงไหมหากท่านได้รับเสียงเชียร์จากคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนจากการได้ด่าได้ว่าได้ให้ร้ายกับผู้อื่นนั้นท่านมีความสุขจริงไหมลองถามตัวเองดูนะคะสำหรับท่านที่เคยด่าผู้อื่นแต่สำหรับป้าเปียกป้าเปียกไม่ด่านะคะด่าผู้อื่นไม่เป็นนะคะไม่เคยด่าแล้วป้าเปียกก็จะไม่ด่าด้วยก็ขออย่าได้มาด่าป้าเปียกเลยนะเพราะว่าป้าเปียกพูดตามความเป็นจริงก็แค่อยากถามว่าถ้าหากสังคมมีแต่คนที่ด่ากันให้ร้ายกันมุ่งที่จะเอาชนะกันด้วยสิ่งที่มันเขาเรียกว่าสิ่งที่มันร้ายสิ่งที่มันร้ายไม่ใช่สิ่งที่มันดีแหละนะคะสังคมเราจะยังมีความสงบสุขอยู่ไหมป้าเปียกว่าไม่น่านะไม่น่าจะมีแต่ถ้าเรามีแต่สิ่งดีให้กันมีรอยยิ้มให้กันพูดด้วยกันด้วยสิ่งที่ดีๆมีเหตุผลนั่นแหละสังคมถึงจะอยู่อย่างสงบสุขได้นะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็มาเพื่อที่จะอย่างน้อยมาที่จะอยากจะให้สังคมมีความรักมีความสงบก็คือต้องมีคำว่าเห็นใจกันเข้าใจกันแล้วก็อภัยให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับป้าเปียกด้วยนะกดไลค์แล้วก็กดติดตามไม่เหมือนกันนะกดไลค์ก็คือกดไลค์กดให้กำลังใจว่าเราชอบในสิ่งนี้นะคะสิ่งที่ป้าเปียกพูดแต่ว่ากดติดตามก็คือกด Subscribe กดติดตามเป็นผู้ติดตามให้กับป้าเปียกนะคะก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ